สวดมนต์เสร็จควรจะได้นั่งถ้าพลังที่เกิดจากการสวดก็จะทำให้เกิดความนิ่งความสงบโดยไม่ยากเฉยๆก็ได้ดูลมเฉยๆก็คือนั่งหายใจด้วยท้องนับเลขเหมือนพระพุทธเจ้าท่านนับเลขเลยนะเข้าหนึ่งออกหนึ่งท่านนับเป็นคู่เข้าสองออกสองที่ว่าดังเดิมเลยนะท่านปฏิบัติด้วยตนเองจำคำของฤาษีทั้งหลายดาบกท่านเป็นลูกศิษย์ของดาบกนะพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้อรหัตดาบกอุทธกดาบกมีครูเลยนะครับในเรื่องของการฝึกฌานเนี่ยสมาธิเนี่ยเรียกว่าฌานความหมายอันเดียวกันเข้าฌานเนี่ยเข้าสมาธิท่านเรียนมาจากฤาษีดาบกนักพรตนักบวชต่างๆนั่นเองเรื่องของสมาธิฌานการนั่งสมาธิจึงเป็นของเก่ามาก่อนพระพุทธเจ้าของเราตำลังของสมาธินี้นำไปสู่การตัดสรุปสมาธิเนี่ยท่านเรียนมาจากคนอื่นแต่การตัดสรุปท่านรู้ด้วยพระองค์เองสิ่งที่ตัดสรู้นะไม่ใช่ฟังมาจากคนอื่นไม่ใช่คนอื่นสอนรู้เรื่องที่คนอื่นไม่ได้สอนคนอื่นไม่ได้บอกท่านจะว่ารู้เองตรงนี้เดี๋ยวจะเข้าใจว่าไม่มีใครสอนท่านสักเรื่องหนึ่งเลยหรอสอน
้นในการสร้างฌานสร้างสมาธิแต่พอหลังจากตรงนั้นแล้วปัญญาที่การนำท่านไปสู่การตรัสรู้คืออย่างรู้เรื่องต่างๆของจักรวาลทั้งสิ้นกำลังตรงนั้นคือกำลังจากสมาธิและกำลังจากบุพพวาสนาที่สั่งสมมาตั้งแต่ปางก่อนจนตัดสู้ว่าตอนที่ท่านฝึกฌานนี่ท่านฝึกยังไงแต่ท่านเอามาสอนเราดีนะเหตุที่เราตัดสู้ได้งานที่สำคัญอย่างหนึ่งท่านเรียกกองกรรมฐานกองหนึ่งที่สำคัญเลยคือการอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพื่อขจัดความฟุ้งซ่านไม่ให้ไปคิดเรื่องภายนอกดังนั้นการดูลมหายใจเข้าออกจึงเป็นกุศโลบายเป็นอุบายที่จะไม่ให้จิตไปคิดเรื่องภายนอกก็เลยให้มาดูการกระเพื่อมการเคลื่อนไหวของท้องของท้องให้ดูลมเข้าที่ท้องรู้ว่าลมออกที่ท้องตอนลมเข้าท้องจะพองตอนลมออกท้องมันจะต้องยุบเพราะลมมันออกแล้วมันก็แฟบลงช่วยมันดันออกหน่อยดันให้มันแฟบมากๆมันคือการจดจ่อเข้าก็ช่วยให้มันป่องเยอะหน่อยเพื่อลมมันจะได้ไปดันคิดถึงเส้นเลือดฝอยน้อยๆถ้าลมอ่อนลมไม่มากเส้นเหล่านี้ไม่ได้รับเลือดรับโลหิตกับเขาได้รับกับกระท่อนกระแท่นถ้าจะช่วยให้มันได้รับแรงขึ้นช่วยตั้งใจหายใจเข้าไปเยอะๆหน่อยให้ท้องพองท้องยุบประเทศไทยเราก็เลยเอามาให้ท่องนะพองยุบพองยุบพองยาวเท่าไรยุบก็ยาวเท่านั้นให้เสมอกันอย่างนี้เรียกว่าจงใจจงใจก่อนจัดระเบียบเข้าออกยาวเท่ากันถ้าจะสั้นก็สั้นเท่ากันโยคีให้นับนับในใจนับนอกใจไม่ได้อะลองนับขัดต้องนับในใจจากหายใจเข้าพุบเนี่ยในช่วงพุบเนี่ยนับได้กี่หน่วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ออกก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เข้า10เข้า10ออก10เข้า10ออกแล้วแต่จะ10เร็วจะ10ช้าก็ได้แล้วจะปรุงแต่งเอาเองเถอะไอ้การปรุงแต่งนี้เรียกว่าเล่นลมปราณไอ้สิ่งที่หายใจเข้าไปนั่นแหละมันคืออากาศสธาตุทั้งหลายคำว่าอากาศนี้ไม่ได้ประกอบด้วยธาตุเดียวนะที่เรียกว่าอากาศสธาตุเนี่ยคือธาตุที่มันมีอยู่ในอากาศเนี่ยมีเยอะออกซิเจนไฮโดรเจนคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์หลายธาตุอยู่ในอากาศเนี่ยเข้าไปนี่นี่ในอากาศเนี่ยมันมีธาตุพิเศษเรียกกันมาตั้งแต่ยุคโบราณฤาษีชีไพทั้งหลายเนี่ยเรียกธาตุชนิดว่าชนิดนี้ว่าปราณปราณปอปารอเรือสลักอานอนเนนเป็นธาตุที่วิเศษที่สุดเลยมันไม่ใช่เข้าไปแค่เพียงฟอกเลือดฟอกโลหิตร่วมกับออกซิเจนแต่มันไปทำให้อวัยวะเซลล์เส้นเอ็นเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่หรือเยื่อของปอดเยื่อของหัวใจเยื่อของตับของกระเพาะทั้งหลายมันต้องมีเยื่อเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพแข็งแรงปราณจะแทรกเข้าไปในทุกอนูของอวัยวะทั้งหลายเพื่อให้อวัยวะเหล่านั้นแข็งแรงมีประสิทธิภาพไม่ผุไม่เปื่อยง่ายนี่คือคุณสมบัติของปราณถ้าออกซิเจนทั้งคุณสมบัติของมันเป็นเรื่องฟอกเลือดทำให้เลือดสะอาดทำให้เลือดมีประสิทธิภาพจะส่งไปหล่อเลี้ยงอวัยวะชิ้นใดได้บริบูรณ์ไม่บริบูรณ์ยังไงไอ้ตัวที่จะทำให้สมบูรณ์ตรงนั้นน่ะปราณปราณจะอยู่ในกายทุกกายไม่ใช่แต่เฉพาะของมนุษย์ทุกกายที่มีการเคลื่อนไหวอาศัยปราณเป็นตัวไปทำให้อวัยวะทั้งหลายเหล่านั้นของสัตว์ของคนรู้จักจดจำหน้าที่โดยสัญชาตญาณถ้าว่าเป็นนกมันก็ไปทำให้แม่เหล็กที่ฝังไว้ในนกจำทิศจำทางได้มีผิดไม่เพี้ยนไม่เป็นอัลไซเมอร์ลืมทิศหลงทิศมันบินไม่มีการหลงทั้งที่มันไม่พกแผนที่อะไรที่มันทำให้มันจำทิศทางได้แม่นยำจำรังนอนรังอาศัยได้แม่นยำไอการจำนี้ประสิทธิภาพของการจำเพราะว่ามันใช้แม่เหล็กในกายมันใช้สมองมันกันน้อยแต่มีประสิทธิภาพจดจำได้แม่นยำพบปราณคนที่เป็นอัลไซเมอร์หลงๆลืมๆป้อมๆเป๋อๆขาดปราณไม่ขาดออกซิเจนนะเพราะยังไม่ตายไงยังมีเลือด
ที่จะไปหล่อเลี้ยงอยู่แต่เลือดไม่มีประสิทธิภาพระบบประสาทบกพร่องเพราะการทำงานของระบบประสาทขาดปราณด้วยร่างกายของเขาได้แต่หายใจตามสัญชาตญาณแต่ไม่รู้จักในการที่จะฝึกพิเศษการที่เรามาฝึกหายใจด้วยท้องเนี่ยโดยการใช้กำบังลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการฝึกพิเศษใช่ไหมเพราะเราไปจดจ่ออยู่กับตรงนั้นคนเราถ้าไม่ได้ยินได้ฟังซึ่งการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ใครเขาจะอยู่จะมานั่งเอาจริงเอาจังอย่างเนี้ยใช่การไม่ได้มานั่งเอาจริงเอาจังอย่างนี้ก็ไม่เห็นเขาตายกันนะสัญชาตญาณของสัตว์มันหายใจเองอยู่แล้วไม่เถียงหรอกโดยปกติพ่อแม่ไม่ต้องสอนหายใจเข้าหายใจออกเองตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะมนุษย์หรือเดรัจฉานมนุษย์นี้พิเศษได้ตรงที่ว่ามันนั่งฝึกจดจ่ออยู่กับการหายใจจะได้ธาตุพิเศษเข้าไปมากกว่าปกติคือธาตุปราณนี่แหละเราเรียกว่าธาตุวิเศษก็ได้เพราะถ้าดูลมดูท้องมากๆหายใจด้วยท้องมากๆมันจะสร้างพลานุภาพให้กับระบบกายและระบบประสาทไปถึงระบบของจิตความที่คิดการที่เราแผ่เมตตาคือการนึกคิดการนึกคิดบางคนก็ส่งพลังบางคนเลื่อยเฉยไร้สาระเพ้อเจ้อเจ้อคนที่เพ้อเจ้อนั่นแหละปราณน้อยคนที่ใช้ชีวิตแบบมีเหตุมีผลจริงจังปราณเยอะจะบอกว่าปราณช่วยสร้างนิสัยคนก็ไม่ผิดคนที่มีประสิทธิภาพพอฝึกลมหายใจนี่แหละฤาษีชีภัยทั้งหลายไม่มีไร้สาระไม่มีเพ้อเจ้อไม่มีใช้ชีวิตโดยตกเป็นธาตุของกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้ตกเป็นธาตุของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะคืออะไรวะทำไมต้องฝึกลมหายใจทำไมจึงต้องอานาปานสติกรรมฐานนั่นก็คือการดูลมหายใจเข้าออกแต่วิธีการที่ละเอียดตัวว่าเข้าออกยังไงอันนี้ต้องจำต้องเข้าใจถ้าไม่เช่นนั้นจะหายใจแค่เพียงตรงรูจมูกอะคอยดูที่รูจมูกจะเลยหายใจแบบแมวจมูกหกบานบานหกบานอยู่แค่นั้นไม่ถึงปอดถึงน้อยต่อไปมากๆคนที่หายใจนั้นจะเป็นโรคผอมเหลืองโรคปอด
วันณโลกปอดจะสกปรกนั่นเองเป็นเพราะอากาศที่เข้าไปฟอกในเยื่อบุของปอดนี่โอ้โหมันละเอียดยิ่งกว่าฟองน้ำอีกมันซับเอาเลือดไว้ในรูโพรงต่างๆทั้งหลายของปอดเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเซลล์พออากาศเข้าไปอากาศไปจัดการกับเลือดที่มันเสียที่อยู่ที่ปอดเนี่ยตอนหายใจออกเนี่ยเลือดเสียมันจะมาค้างอยู่ตรงปอดมันไม่ได้ออกมาที่รูจมูกด้วยนะออกมาแต่ลมส่วนเลือดที่เสียมาอยู่ไอ้ตามรูพุนๆกับแมงกะพุนที่ปอดนี่แหละรอเวลาหายใจเข้าพอหายใจเข้าปุ๊บมีออกซิเจนออกซิเจนจะไปทำเลือดเสียให้สะอาดแล้วส่งไปที่หัวใจฟอกส่งไปเลี้ยงร่างกายกระบวนการอย่ารู้อยู่ในกายแตกฉานในกายก่อนด่านแรกเลยของโสดาบันสกายทิฏฐิรวมถึงตรงนี้ด้วยรู้ถึงระบบทั้งหลายของกายด้วยใช่แต่ว่าจะรู้อย่างเดียวว่ากายนี้เกิดขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เจ็บป่วยแก่ตายเข้าใจแล้วยังหยาบอยู่ยังไม่วิจิตวิจิตกว่านั้นก็คือนี่แหละรู้จักกระบวนการรู้จักการทำงานรู้จักสิ่งที่เราปฏิบัติว่าทำไมต้องทำอย่างนี้อ่ะถ้าจะถามตัวเองก็ตอบตัวเองไม่ได้ทำไมต้องเริ่มต้นที่ดูลมหายใจเข้าออกเหรอพระพุทธเจ้าจะสอนตรัสสอนอะไรว่าให้ทำอย่างนี้แต่ในเรื่องลึกซึ้งนั้นพระไตรปิฎกจะอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งอย่างที่ว่าท่านอาจจะจะบอกตัวว่านี่ตั้งหายใจให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ผลกระบวนการข้างในมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างไม่ดูนะอ่านจากในพระไตรปิฎกของประเทศไทยเขาก็ว่าเขาเอามาแต่ส่วนสำคัญไม่ได้เอามาทั้งหมดหรอกเขาจดจำมาไม่ได้ทั้งหมดจีนจดจำได้เยอะกว่าพระไตรปิฎกจีนเก็ดเล็กเก็ดน้อยจะมีเยอะกว่าประเทศไทยเขาพม่าจากอินเดียมาถึงพม่าก่อนถึงไทยอ่ะพวกที่อยู่ใกล้ๆไปมาหาสู่บ่อยค้าขายเมืองมิถิลากับแคว้นมคธอ่ะเอาเบงกอลข้ามไปแล่นเรือไปถึงกันได้ด้วยใบเรือนี่แหละพ่อค้าชาวมิถิลาไปค้าขายในชมพูทวีปก็เลยไปได้รับรู้อะไรตอนที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วพอดีเลยท่านดึงเส้นเกศาไม่รู้จะอะไรไปเป็นที่ระลึกเครื่องรางของขลังไม่มีพระพุทธเจ้าแต่ท่านจะลึกยังไงไม่รู้ล่ะพราหมณ์สองพี่น้องขอพ่อค้าอ
านที่ได้ถวายพัตตาหารมื้อแรกขออะไรให้เราไปเป็นที่ระลึกในบ้านในเมืองเราหน่อยเถอะพระพุทธเจ้าไม่รู้จะให้อะไรดึงเส้นเกศามาหยิบมือ8เส้นนับแล้วได้8เส้นดึงปุ๊บต้องเกศาท่านจะยาวนะโดยประมาณ2นิ้ว 2-3 นิ้วเพราะท่านไม่ได้โกนพระพุทธเจ้าไม่ได้โกนไม่ได้โปงไม่ได้โกนผมท่านตัดวันแรกที่ออกบวชด้วยพระขันนะแล้วผมก็อยู่อย่างนั้นตลอดมาเลยไอ้ตรงกระจกที่ว่าไปเห็นเป็นจุกๆมันน่ะก็คือช่วงที่มือจับสูงกับเพื่อนนั่นแหละแล้วก็ตัดพับแล้วผมก็จะขดผมท่านอยากโศกอย่างจะขดหอยเส้นละเอียดขดบนขวาทุกขดอนุพยัญชนะคือลักษณะพิเศษในร่างกายของพระองค์ที่มีความเป็นพิเศษพราหมณ์เขาก็หาตำรับตำรามาเมื่อได้ตำรับตำรามาก็มาตรวจดูนี่แหละพราหมณ์รู้แต่ตำราแต่ยังไม่เจอคนที่มีลักษณะตรงตามตำราเพราะลัทธิพราหมณ์เป็นลัทธิเก่ากว่าทุกพระเจ้าแม่ก็เคยถือพานมาก่อนที่จะมาตัดสรู้เป็นพุทธเพราะฉะนั้นตำรับตำราของพานมีการจดจำลักษณะของพระพุทธเจ้าไว้ไงพอบอกว่าพระโคตมะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจากเดิมคือรถสิทธิ์ธรรมของพระเจ้าสุโธทนะเฮ้ยลักษณะเข้าตามตำนานหรือเปล่านี่ไม่กี่คนยุคนั้นเขาจะเชื่อลงใจกันง่ายๆเหมือนกันเลยนะพูดเป็นภาษาพื้นเมืองว่าเขาก็จะค้นหาหลักฐานบนพระองค์เหมือนกันตรวจต่างๆทั้งหลายว่าจะเข้าหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าหรือไม่เขาตรวจเขาสอบกันแล้วนะแต่เฉพาะคนบาลโบราณนี่หูเบาเชื่อง่ายท่านถูกซักฟอกแล้วว่างั้นเถอะไหนพระเกศาเป็นไงเข้าตำราบนขวาเป็นขดถอยอย่างนี้นะเส้นละเอียดรอยทักลายเท้าหรือว่าแต่ลายมือลายเท้าลายมือเป็นขดถอยปลายนิ้วทุกนิ้วเนี่ยนะรอยเท้าขนพะโลมาทุกเส้นวนขวาลิ้นต้องแตะถึงหน้าผากตัวเองยาวอะชิวหาต้องแตะถึงพระนาราชนภา
ด้านข้างถึงหูถึงติ่งหูลิ้นนุ่มอ่อนยาวลักษณะของคนเป็นพุทธเจ้าสั่งสมบารมีมาจะมีลักษณะตามตำราจะไม่มีสรีระอะไรอะไรที่จะตำหนิได้อ่ะจะงดงามตาไม่ค่อยตั้งตาก็เลยพระพุทธเจ้าจะไม่ตาเหลือกจะไม่ตามัวสีต่างๆทั้งหลายในดวงตาจะชัดเจนอันคนดำอันคนแดงอันคนเหลืองอันคนฟ้าขาวชัดเจนจักขุจักสุจักสุทุกอย่างมีหมดที่มองไม่เห็นที่ว่ามองไม่เห็นคือลิ้นนี่แหละพระองค์รู้ว่าแต่เขาจะมาตรวจยังไงนะเนรมิตให้เห็นเฉพาะเลยบอกคนนี้กำลังจะสงสัยเราเรื่องอนุพยัญชนะสรีระร่างกายว่าจะใช่พระพุทธเจ้าหรือไม่ท่านอย่างทราบในจิตนะด้วยเจโตปริยญาณคือฤทธิ์ที่สามารถอย่างรู้ความนึกคิดของคนอื่นอันเกิดจากสมาธินี่แหละท่านฝึกไว้มีพลังมากรู้ถึงความนึกคิดของคนอื่นอันนี้เป็นหนึ่งในอภิญญาบทท่านว่าโอ้ยผ่านนั่นพยายามเห็นทั้งหมดทั้งสิ้นเหลือสองอย่างที่ไม่เห็นว่าเราจะใช่พระพุทธเจ้าหรือไม่เออแล้วควรจะโปรดไหมถ้าควรจะโปรดพระองค์จะแสดงให้เห็นด้วยฤทธิ์ด้วยพุทธานุภาพอยู่ชายผู้กำลังตรวจนั่นแหละเห็นไอ้สองอย่างที่ว่ามันอยู่ข้างในไม่เห็นคือลิ้นท่านตวัดลิ้นออกมาแป๊บให้เห็นเลยเฮ้ยเมื่อกี้เราเห็นพระองค์ทรงออกพระจิวหาแต่พระนาถใช่ไหมอีกอย่างนึงที่ไม่เห็นพระคุยหาองคชาติพระคุยหาพระคุยหาจะอยู่ในฝักไม่เลื้อยออกมานอกฝักเพ่นพ่านข้างนอกเหมือนกับบุรุษอื่นๆทั่วไปพระองค์สงสารเพราะอะไรตรงนี้เขาบอกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถ้าจะพูดเป็นภาษาพื้นเมืองตอนนี้คือว่าแมนที่มาบวชไม่ใช่เพราะว่าไม่มีจิตใจรักในมาตุคามสตรีทั้งหลายหรอกนี่ปกติเหมือนคนทั่วไปไม่รักกะเพศไม่ใช่บันดอกแมนยืนยันกันตรงลาหุ่นนั่นหลักฐานนึงแล้วไงแต่ที่ตำราตรงนั้นไม่ได้บอกว่าต้องมีลึกมีโอรสก่อนแล้วค่อยออกบวชแต่บอกว่าตรงเนี้ยบกพร่องเรื่องพระคุยหานี่เปล่าอวัยวะเพศบกพร่องมากในตำราบอกสมบูรณ์เนี่ยเพียบพร้อมใครจะไปขอตรวจขอดูเนี่ยนะท่านทราบท่านให้ดูเองด้วยพุทธานุภาพจึงดูทำให้ผู้ที่สงสัยนะพัดเห็นปกติงามหมดสงสัยกราบ
็มาลาโทษด้วยไม่ได้จับผิดไม่ได้คิดลามกอะไรกับพระองค์เลยแต่อยากเห็นอยากพบอยากเจอมานานแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าดังนั้นการที่พานทั้งหลายจดจำตำราเอาไว้นั่นแสดงว่าต้องการให้ตรวจได้จึงไม่จะเป็นการจับจ้องล่วงเกินลบหลู่ดูหมิ่นดูหมิ่นดูถูกอะไรท่านจะรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เป็นการดูหมิ่นหรือเป็นการดูถูกควรจะยืนยันตำราของพานว่าถูกแล้วตำราของเธอไม่ผิดก็เลยใช้อนุภาพให้เห็นแวบบุคคลผู้นั้นจะไปขยายเอาเถอะเมื่ออยู่ๆเธอเราได้เห็นอนุพยัญชนะอันพิเศษของพระศาสดาดังนี้ดังนี้ไม่ได้สงวนที่จะเอาไปพูดต่อไม่งั้นเราก็คงไม่ได้ฟังเทศอะที่เทศอยู่เนี่ยจะว่าเป็นเรื่องหยาบคายไม่ได้หยาบเขาเขียนกันไว้ในตำราเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งดันเดากันว่าใช่ไม่ใช่ก็ตรวจแล้วใช่บุรุษผู้เลิศในจักรวาลในทุกจักรวาลตำแหน่งนี้จะมีได้ในมนุษย์สโลกและผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องมาที่นี่เท่านั้นนะดาวเคราะห์มีนับไม่ถ้วนในระบบของจักรวาลมีหลายจักรวาลที่เรียกว่าอนันตจักรวาลมีดวงอาทิตย์นับดวงไม่ถ้วนนะไม่ใช่มีอยู่ดวงเดียวที่เราเห็นกันอยู่นี้อันนี้มันของจักรวาลเราจักรวาลอื่นเขาก็มีดวงอาทิตย์ของเขาระยะห่างจากดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์นั้นๆอยู่ในรัศมีที่จะมีสิ่งมีชีวิตปรากฏได้ก็มีคนเกิดแต่พระพุทธเจ้าจะไม่ไปอุบัติขึ้นในดาวเคราะห์เหล่านั้นถึงแม้จะมีมนุษย์จะมาที่ดวงเนี้ยไปจะมาที่ที่ใบเนี้ยดาวเคราะห์ใบเนี้ยเป็นกติกาของจักรวาลมั้งตำแหน่งพระเจ้าจะอุบัติขึ้นต้องโลกมนุษย์ใบนี้และสถานที่จะอุบัติขึ้นจะไม่อุบัติสเปะสปะขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้องค์นี้อุบัติที่แอฟริกาองค์นี้อุบัติที่อเมริกาเหนือองค์นี้อุบัติที่เอเชียองค์นั้นอุบัติที่แอตแลนติกอย่างเงี้ยไม่ครับเจาะจงเลยชมพูทวีปพื้นที่ราบรวงพึ่งที่ใหญ่ที่สุดบนโลกประเทศอินเดียทุกวันเนี้ยตรงนั้นเป็นดินแดนอันวิเศษหรือว่าพิเศษอยู่อย่างคือเป็นที่อุบัติตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระเมตไตรเขาไม่มาตรัสรู้ที่กรุงเทพไม่ไปสิงคโปร์ไม่ไปปักกิ่งฮ่องกงอ่ะท่านจะมาเกิดที่พาราณสีนั่นแหละแต่พาราณสีตอนนั้นเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ได้ใช้ชื่อพาราณสีแล้วเป็นหังสวดีเป็นหงสวดีอะไรนะหงสวดี
ชื่อของจังหวัดชื่อของประเทศต่างๆทั้งหลายไม่ได้คงไว้เหมือนเดิมตลอดแต่สถานที่เดียวกันประสูติที่เมืองพาราณสีถึงได้เลิกงามยามดีออกบวชปราสาทของพระองค์จะลอยได้มาด้วยฤทธิ์ด้วยอนุภาพปราสาทจะลอยมาที่นี่แหละพุทธคยาเนี่ยตรงนั้นเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์เนี่ยริมแม่น้ำเมลัญชราหลายคนไปมาแล้วที่จริงของจริงยังมาทึกทักว่าแม่น้ำโขงอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันนั่นแหละโขงนี่นะเพี้ยนมาจากคำว่าคงคาเฮ้ยอย่างนั้นเรียกว่าบิดเบือนพระธรรมบิดเบือนความจริงก็จะถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเข้าใจผิดตลอดชาติจบเลยรู้ได้ชัดๆเลยว่ายังไม่มีปัญญาเป็นอริยบุคคลติดเลยใครบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็จะเถียงคอเป็นเอ็นอยู่นั่นแหละแต่คนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังอะไรใครอื่นพูดก็จะพูดคนที่พูดนั่นแหละก็กลายเป็นว่าขยายความผิดให้กับคนอื่นเขาเชื่อตามไปด้วยบาปนะนั่นแปลว่าถ้าไม่รู้อะไรจริงอะไรแจ้งก็เฉยไหมยังไม่ทราบไม่ต้องกลัวเสียเหลี่ยมเสียภูมิอะไรหรอกบริสุทธิ์ตามจริงตามตรงนั่นคือนิสัยธรรมนิสัยธรรมคือนิสัยที่รู้ก็ว่ารู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้ไม่มีเหลี่ยมไม่มีคมให้ใครลูกไม่กลัวใครมาลูกคมเพราะไม่มีคมแต่อย่างนี้มันลบคมลบเหลี่ยมกันนี่นะโอ้ยช่วยลดไพ่ขอบคุณขอบใจเลยบัณฑิตมักถ่อมตนสมบัติท่านจะกล่าวแต่คำจริงเท่านั้นนะแล้วเพื่อจะได้หมดสงสัยจะได้อยากได้ยินได้ฟังในคำสอนต่างๆทั้งหลายของท่านด้วยความไม่ต้องไปสงสัยแล้วเราต้องตรวจกันไปตั้งแต่ต้นเลยนี่คือการทำลายวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสำคัญจำเป็นมากประตูแรกด่านแรกเลยใช่เราอาจจะนับถือศาสนาพุทธแต่เชื่อเถอะยังสงสัยอะไรในศาสนาพุทธอยู่มีไหมถ้าจะตอบโดยไม่ลำเอียงไม่เข้าข้างตัวเองเนี่ยมีเรื่องนั้นเรายังไม่ค่อยจะลงใจนักนะเรื่องนี้เรายัง
ไปฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นมีการเอ็นเอ็นไปตามเขาเหมือนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยยังลังเลเรื่องนี้อยู่บอกพระองค์จะเก่งจริงหรือดีจริงหรือพิเศษจริงหรืออะไรอย่างนี้นะก็เลยต้องมาหาวิธีการที่จะให้ศรัทธาความเชื่อความเริ่มใจมันเกิดขึ้นบนพื้นฐานแห่งเหตุผลจริงๆใช่หนึ่งเราไม่ได้อาจจะพิสูจน์ด้วยตัวเองทั้งหมดเพราะห่างยุคห่างสมัยมาถึง25รุ่นรุ่นละร้อยปีนี่เรารุ่นที่26อะอาศัยรุ่นพี่ก่อนรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ยพระเจ้าอโศกรุ่นสองเข้ารุ่นสามพระเจ้าอโศกและถือว่าเป็นรุ่นพี่เราห่างแต่เรา22รุ่นแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวกับเราที่เขาเหล่านั้นศรัทธาเลื่อมใสอยู่คนเหล่านั้นจะไม่สงสัยแบบเราบ้างเลยใช่เหรอตั้ง25รุ่นมาแล้วเนี่ยมีมาสนใจเป็นเหตุเป็นผลเอาเราคนเดียวเนี่ยเหรอขนาดนั้นจะรู้เราจะไม่มีใครซักใครฟอกไม่มีความนึกคิดเหมือนกับเรามาก่อนเลยเหรอในโลกในจักรวาลเนี่ยเป็นไปไม่ได้ศรัทธามันเกิดขึ้นแบบมีเหตุผลพื้นฐานนั่นเรียกว่าไม่งมงายนะไม่ใช่ศรัทธาหรือมานับถือโดยเคลิบเคลิ้มในอะไรมาด้วยเหตุผลด้วยความจริงอยากจะทำตามใช้ชีวิตตามแล้วนำไปสู่นิพพานที่นิพพานกันท่านก็ใช้ชีวิตนี่ที่ว่าท่านไปทำงานทำการเกิดมามีชีวิตมันก็ต้องทำงานทำการทั้งนั้นแต่งานการที่ท่านทำนะมันคืออะไรเราจะได้ทำตามนี่แหละท่านยิงนกตกปลาไหมท่านล่าสัตว์ล่าเสือไหมดำเนินชีวิตยังไงที่เข้านิพพานกันไปลึกๆๆๆเนี่ยอันว่าไม่สุดวิสัยไม่เกินกำลังจะทำตามจะใช้ชีวิตตามเพราะอยากจะพ้นทุกข์เห็นแล้วล่ะที่ใช้ชีวิตเดิมๆนี้ทุกอยู่บนความทุกทะเลาะกันไปวันหนึ่งคืนหนึ่งยังก็คนบ้านั่นแหละเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็โกรธกันทำไมมันไม่เสถียรสักทีการใช้ชีวิตอ่ะเนี่ยใจตรวจขวามันให้ทั้งหมดมันจะได้จังพวดแต่ละก้าวย่างด้วยความมั่นใจมั่นคงไม่ฟังเสียงนกเสียงกาวิพากษ์วิจารณ์นะงมงายไร้สาระไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองขอเข้ามาเถอะกำลังเดินตามรอยพระบาทของพระศาสดาจะแก่วิจารณ์ก็จะไปถึงตรงนั้นด้วยนะฉันไม่ได้เดินตามรอยโจรที่ไหนนะฉันเดินตามรอยบัณฑิตอันยอดเยี่ยมที่สุดในจักรวาลแกยังวิจารณ์อีกเหรอแกยังรังเกียจอีกเหรอ
แกจังเข้าใจว่าฉันเบียดเบียนแกอีกหรือจะเข้าใจก็สุดวิสัยไม่รู้จะอธิบายหรือจะไปคัดค้านหรือจะไปชี้แจงฮะไม่มีเวลาจะก้มหน้าก้มตาอยู่ร้อยปีไหมนะเกินพวกนั้นที่เอาจริงเอาจังแล้วก็จะไม่ติดใจในคำของผู้อื่นเหมือนกันที่จะมาทำให้บั่นทอนถึงความพยายามวิริยะอุตสาหะวายามะสัมมาวายโมอะไรที่จะมาขวางทางขวางมรรคแล้วก็จะไม่เสียเวลาไปทะเลาะด้วยไปเถียงด้วยอยากจะถึงไวๆถึงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันจะกลับไปอธิบายได้หรือไม่ได้ไม่ติดใจเลยคืนนี้ปลุกจิตทำลายวิจิกิจจาสร้างศรัทธาให้แน่นขึ้นหลายคนเพิ่งเจอกันใหม่เพิ่งมาแต่มีที่ยังมาไม่ถึงอีกเยอะมันแต่วงเดียวกันทั้งนั้นพวกเราเนี่ยทุกทวงวงใหญ่นะทวงน้อยก็นามสกุลโน้นนามสกุลนี้แต่จริงๆนามสกุลเดียวกันนามสกุลใหญ่อะทุกทวงนี่แหละมนุษย์ผังทุกข์ละมีหลายพันแต่พันนี้พันทุกสำหรับวันนี้จะอุทิศส่วนบุญกุศลส่วนกุศลให้ถูกกรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วกันให้ว่าตามอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขออุทิศบุญนี้ไปให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายจงมารับทั่วกันกราบลาพระกรรมฐานพร้อมกันงามงามอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ